สวัสดีครับในคลิปนี้เราก็จะมาต่อกันเรื่องเคิร์ฟนะครับคลิปที่แล้วเราจะเห็นเกี่ยวกับไลน์ไปแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นเคิร์ฟคัสตอมบิเดเตอร์กันบ้างน,นะครับก็ทับทวนกันนิดนึ่งนะฮะเวลาที่เราจะสร้างคัสตอมบิเดเตอร์เนี่ยนะครับคัสตอมบิเดเตอร์จริงๆตัวมันก็คือตรงกลางตรงนี้มีแค่ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะส่ง Data อะไรนะครับจากตัวซีนนะฮะเราก็สามารถจะส่งไปได้นะครับผ่านตัวสคริป ที่อยู่ใน4นั่นเองตรงนี้นะครับซึ่งแน่นอนถ้าลายเนี่ยมันมีข้อมูลส่งไปเพียงแค่จุด2จุดแต่ว่าถ้าเป็นเคิร์บนะครับอย่างที่เราดูในภาคทฤษฎีมาแล้วนะครับของ b บี่ยเสีเคร์จะต้องมีจุดทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับ4จุดด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในสคริปต์เบี่ e เสีเคร์ตรงนี้ครับก็เลยต้องเตรียมข้อมูลไว้ทั้งหมด4จุดด้วยกันตรงนี้นะครับ x y z นะฮะแล้วลองเข้าไปดูในเบี่ยเสียเคิร์บนิดนึงนะครับว่าเขาได้เตรียมอะไรนอกจากตัวดัตตาไว้บ เริ่มต้นขึ้นมานะครับว่ามีทั้งหมด4จุดตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันตรงนี้เพิ่มเติมให้นะครับเป็นฟังก์ชัน get point get velocity แล้วก็ get direction นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเขายังจะมีโค้ดอีกอันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าโค้ด b c r ที่อยู่ข้างในตรงนี้ครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่เขาจะเริ่มทําการ interpolate เองนะครับหาให้เจอว่าถ้าสมมุติเราให้ค่าเหมือนเหมือนเลิฟนะครับถ้าเราจำ linear interpolation ได้เนาะ มันก็จะมีจุดต้นจุดปลายใช่ไหมครับแล้วก็กำหนดมาเลยว่าไอ้ตัว T เนี่ยทีตรงเนี้ยครับจะเป็น0ูนหรือ1นึ่ใช่ไหมฮะถ้า0นย์มันก็จะเป็นจุดต้นถ้า1มันก็เป็นจุดปลายเลยแต่ถ้าเรา0.5มันจะได้ตรงกลางนะครับถ้าเส้นตรงมันง่ายไงเส้นตรงมันง่ายแต่อันนี้มันต้อง4เสจุดจริงไหมสจุดเราใส่ค่าทีตรงนี้ขึ้นมาถ้าเป็น1อันนี้เราโอเคเรารู้มันก็คงจะอยู่แถวปลายเลยปลายเส้นเคิร์ฟเลย แต่ถ้าเป็น0.5ล่ะมันจะอยู่ตรงไหนของเส้นเคอร์ฟนะครับตรงนี้แหละครับมันก็จะอยู่ในคลาสบีเซียที่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดยหลักๆนะครับ Data มันเตรียมไว้เป็น Point นอกจากเตรียม Data ไว้แล้วยังเตรียมฟังก์ชันไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่เอาไปใช้งานให้ Custom Editor ไปใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้นในตัว c u s t o m e d i t o r เองมีอะไรซ่อนอยู่บ้างนะครับมีอะไรซ่อนอยู่บ้างคัสตอมบีดิเตอร์นะครับ ตัวนี้นะฮะเคิร์ฟนะครับอ่าไปดูกันสิเขาทํางานยังไงบ้างนะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับก็บอกเลยว่าอีดิเตอร์ตัวนี้สําหรับสคริปต์เบียเซคเคิร์ฟนะครับเรียบร้อยนะฮะเข้ามาถึงปั๊บเหมือนเดิมนะฮะอ่ายังมีแค่อนเซนจียูไออยู่อันเดียวนะครับตรงนี้ก็ขอทาร์เก็ตมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคลิกไปที่เกมออบเจกต์นั้นเมื่อไหร่นะครับทาร์เก็ตก็จะเป็นเนี่ยคลิกที่เราสังเกตนะฮะผมคลิกปุ๊บเนี่ยฮะทาร์เก็ตได้ละนะครับส่งทาร์เก็ตเช็คก่อนทาร็กเก็ม นาเกตมีเบียสีเคิร์ฟทำได้ไหมได้ส่งมาเรียบร้อยนะครับได้เคิร์ฟมาแล้วนะครับก็จะเป็นจุดแฮนเดิลตรงกลางตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็เอาแทนฟอร์มมาเก็บไว้ในแฮนเดิลแทนฟอร์มโรเตชันก็เหมือนเดิมตรงนี้คล้ายกันเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ครับ ก็เป็นจุด4จุดที่เขาเตรียม Data ไว้ให้นะครับซึ่งมันยังเป็น Data เปล่าๆอยู่นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องใช้ฟังก์ชัน show point ตรงนี้นะครับเพื่อจะเอาข้อมูลใส่ลงไปใน p 0 p 1 p 2 p 3ตรงนี้นะครับซึ่งฟังก์ชัน show point นั้นนะครับหน้าที่ของมันจะคล้ายๆกับตอนไลน์นั่นเองนะครับก็คือเปลี่ยนเจ้าจุดนะครับเนี่ยฮะ curve dot point เนี่ยมันมี4จุดเนาะเปลี่ยนจากแกนอ้างอิงแกนโลเค้านะครับให้เป็นแกนโลกนะครับเพราะเราต้องการแกนโลกนะฮะ พอเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเราก็จัดการนี่ครับเช็คดูว่ามันมีการเปลี่ยนค่าเปลี่ยนอะไรไหมนะฮะมีการเช้งพอยต์อะไรพวกนี้ไหมนะครับแล้วเราก็อัปเดตนะครับอัปเดตค่าพอยต์ตรงนี้มันนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็คือถ้าผมเลื่อนผมอะไรตรงนี้เหมือนเดิมนะฮะนี้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนปั๊บนะฮะก็จะได้ค่าที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับเก็บไว้ที่พอยต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการเข้าสู่ระบบ อันดูเอาไว้นะครับบันทึกเข้าสู่ระบบอันดูไว้พอได้ค่าที่เปลี่ยนแปลงที่เป็นแกนโลกไว้แล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนค่าจากแกนโลกนะครับเก็บไว้เป็นแกนอ้างอิงเหมือนเดิมนะย้อนกลับไปนในแกนอ้างอิงนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็แล้วแต่มันเปลี่ยนแปลงในระดับแกนโลกลน,นะครับนะฮะในระดับแกนโลกนั่นเองนะครับเราก็เลยจําเป็นจะต้องเอาค่าแกนโลกมาใส่เข้าไปในดูโพซิชั่นแฮนเดิลนะครับเปลี่ยนแปลงให้ร้อยได้ค่าแกนโลกมานะครับแล้วก็ค่อยเอาค่าแกนโลกนั้น เปลี่ยนกลับไปเป็นแกนอ้างอิงนะครับแล้วก็จะได้มันก็จะเคลื่อนที่ตามละนะครับเพราะาพอมันเคลื่อนที่แบบแกนอ้างอิงแกนโลเคอลนะครับแน่นอนเรามีทั้งหมด3จุดอ่าสจุดนะครับเราก็ส่งเข้ามาทั้งหมดเลยตามนี้นะครับเพราะนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมด4จุดเนี่ยก็จะได้ค่าที่เป็นแกนอะไรครับแกนโลเคอลเก็บไว้ตรงนี้หมดละนะครับเนี่ยฮะมันก็จะ, Point. ะรีเทิร์นพอยต์นะครับรีเทิร์นพอยต์มานะฮะซึ่งอา่า อ๋ออีกทีโทษทีครับพอยตรงนี้เป็นยังเป็นแกนโลกนะฮะพอยนี้เป็นแกนโลกอยู่เพราะว่ามันจะเอามาใช้ดอไลนะครับนี่เอามาใช้ดอไลนะครับส่วนไอตัวเคอร์ฟพอยตัวนี้ตรงนี้เป็นแกนแกนโลเข้าไปละนะครับอันนี้เราเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วน P ตัวนี้ที่ยังต้องเก็บไว้อยู่เพื่อจะไปใช้ดอไลนะฮะดอไลนะครับเราก็จะดอไลพนย์พีหนนะฮะกับ P2 P3 ขึ้นมานะครับอ่านะครับ P0 P1 เนี่ยครับลายตัวเนี้ยครับนี่ดอไลตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะได้เห็นความชันเส้นแทงนะเส้นความชันของอมันตรงนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมีการโชว์เรเลชันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายนะฮะอธิบายนี้ก่อนมทางนี้ก่อนนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าของ Unity เนี่ยตัวแฮนเดิลมันมีฟังก์ชันดอบีเซียอยู่แล้วนะฮะดอบีเซียเคลบอยู่แล้วเราแค่ใส่จุดลงไปให้ครบ4จุดนะครับนะฮะก็ไล่ไปจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็จุดจบเนี่ยมันให้ใส่จุดเริ่มต้นกับจุดจบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใส่ ตัวจุดที่มันสร้างเส้นเชื่อมแทงเจนนะครับขึ้นมาระหว่าง P0 p1 นะครับแล้วก็ P2 P3 สานะครับใส่กันระดับนี้นะฮะเป็นสีขาวนะครับอ่าลักษณะนี้นะฮะเท็กเจอร์มีไหมไม่มีนะครับแล้วก็หนาเท่าไหร่หนา2นะฮะลักษณะน,นี้โอเคเราก็จะได้เส้นนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเส้นที่เราเห็นสีขาวตรงเนี้ยเป็นเส้นที่ unity วาดให้นะับเป็นเส้นที่ unity วาดให้นะครับซึ่ง เราก็โอเคฮปปี้ดีนะฮะเรา happy ดีเราโอเคเราโอ้ได้เส้นมาง่ายๆอย่างนี้นะก็โยนจุดไปเรียบร้อยก็ได้เส้นเคอร์ฟมาแต่ว่าจุดประสงค์เวลาที่เรามีเส้นเคอร์ฟพวกนี้เราเราไม่ได้อยากได้แค่เส้นเคอร์ฟหรอกเราอยากจะรู้ว่าไอ้แต่ละจุดตรงเนี้ยถ้าสมมุติเราจะให้รถมันซีกไปใช่ไหมแล้วให้รถมันเคลื่อนที่ตามจริงป่ะครับบันก็ต้องซีกทีละจุดทีละจุดตรงเนี้ยครับนะฮะเราก็อยากจะรู้ว่าโอเคจุดตรงเนี้ยถ้าสมมุติหั่นเป็น10ส่วนเนะี้ยอ่าส่วนที่1อยู่ตรงอ๋อตรงนี้แนะ่ส่วนที่2อยู่ตรงไหน ส่วนที่3มอยู่ตรงไหนส่วนที่4อยู่ตรงไหนนะครับเพื่อเราจะไล่ซิกไปตรงนี้ไปนะครับซึ่งไอ้ที่เราเห็นเส้นเขียวๆตรงนี้นะครับที่มันเกิดจากฟังก์ชัน show direction ครับนะฮะเกิดจากฟังก์ชัน show direction เกงั้นเราไปดูฟังก์ชัน show direction กันเลยตรงนี้นะครับฟังก์ชัน show direction นะครับนะฮะก็กึ่งๆเมื่อเราจะวาดเคอร์ฟของเราเองนั่นแหละนะฮะนะซึ่งแน่นอนว่าตรง show direction เนี่ยเราจะต้องทําการหันกันว่าเราอยากจะหันออกมากี่ส่วนจริงไหมครับ ซึ่งเราหันนะครับเราเลยหันออกมาทั้งหมด10ส่วนด้วยกันนะครับสิส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็มี direction scale ตรงนี้นะครับก็คือเราจะได้จุดตรงนี้ครับในฟังก์ชัน show direction เนี่ยเราจะได้จุดตรงนี้มานะครับแล้วก็เราจะให้วาดเพิ่มยาวไปอีกเป็น0.5เพื่อจะได้เห็นเส้นความชันชัดๆนะครับวาดเพิ่มอีก0.5นะฮะจุดตรงนี้วาดเพิ่มไปอีก0.5นะครับอันนี้ครับก็คือความสามารถของเจ้า show direction นะครับ ก็ที่มันสามารถทาอยมางนกันได้ก็เพราะเนี่ยลองมาดูกันเลยนะฮะเนี่ยครับเส้นเป็นสีเขียวใช่ไหมฮะอ่าหลังจากนั้นเค r ร์ฟ e t p o i n t นะครับไปฟังใช้ฟังชัน getPoint ละนะครับซึ่งเค r ร์ฟ e t p o i n ยเนี่ยแน่นอนว่าอันแรกเรารู้อยู่แล้วว่าตัว getPo i n t ของเราเนี่ย,ยมันจะเป็นตัวตัวที่0นะครับตัวที่0นะฮะเพราะมันเริ่มต้นจาก0นะครับเหมือนค่า t ฮะค่า t เริ่มต้นจาก0นะฮะ0แล้วก็จบที่1แล้วก็ ในจากศูนย์ไหนึ่งจะเป็นทศนิยมอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เริ่มต้นันที่ get point 0ศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็จะย้อนกลับไปดูในส่วนของ b c สเซี e เตรงนี้ที่มันเป็นฟังก์ชัน Get point เห็นไหมฮะ get point พูดง่ายเรารู้แล้วว่าจุดที่เราจะ i n t e r p o l a t e ่ถ้าจุดที่ศูนย์เนี่ยเราโยนทีเข้าไปตอนนี้ทีเป็นศูนย์ใช่ไหมครับแล้วก็บอกช่วยทีว่าโอเคช่วยแท n s อร์ m กลับมาหน่อยว่าไอถ้าเป็นศูนย์เนี่ยจุดที่มันอยู่บนเส้นนะ่ะมันจะเป็นจุดไหนแน่นอนอันนี้ไม่ต้องคคน,นนวณะรับ อยู่ตรงนี้ที่เดียวกับเนะี่ยที่เดียวกับอิเมนต์ศูนย์ตรงนี้พอยต์ศูนย์แน่ๆนะครับเพราะศูนย์มันจะอยู่ตรงนี้ถ้า1นมันจะอยู่นี่นะหมันจะอยู่นี่นะครับแต่ตอนนี้เราหันออกเป็น10ส่วนนะครับเราหันออกเป็น10ส่วนนะครับมันก็จะกลายเป็น0 0 1 0 2 0 3 0 4จนกระทั่งถึง1นะครับลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเก็ p พอยต์นะครับตัวเก็ p พอยต์เนี่ยมันก็จะได้จุดออกมา นะครับจุดออกแบบเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันหน่อยครับว่ามันได้ออกมาได้ยังไงนะครับผ่านฟังก์ชัน get point ตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าข้างในเนี่ยที่มันทำแบบ get point ตัวนี้นะครับมันก็จะทําตามสูตรครับนี่ครับทำตามสูตรฮนะสูตรที่เราเห็นกันมาในภาคทฤษฎีแล้วนะครับว่าถ้าสมมุติเราได้จุดคอนโทรลมาทั้งหมด4จุดตรงนี้แล้วก็ได้ค่า t มานะครับ มันก็จะเอาค่า t เนี่ยครับไปนั่งไล่คูณตามสูตรเลยนะครับไล่แต่ละพจน์จนกระทั่งบวกกันออกมาเรียบร้อยนะครับเราก็จะสรุปรู้ทันทีว่าจุดตรงนั้นอยู่ตรงไหนของบนเส้นเคอร์บนะครับอยู่ตรงไหนบนเส้นเคอร์ฟที่มาของสูตรดูในทฤษฎีได้เลยนะครับแต่ภาพปฏิบัติทําแบบเนี้ยครับเวลาที่เราจะอ่านทฤษฎีปั๊บเราอยากเอามาดัดแปลงใช้มันก็คล้ายๆอย่างเงี้ยครับคล้ายกับไอตัวทฤษฎีเลยนะครับก็จะเป็นสมการแบบคล้ายๆกันนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับเราก็จะ get point ออกมา พอเราเก็ตพอยต์ออกมาได้แล้วนะครับเราก็จะได้พอยต์อันนี้ออกมานะครับเราก็รู้ละจุดมันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่พอรู้ว่าจุดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่พอใจแค่นั้นนะครับคือเขาไม่พอใจแค่นั้นเนี่ยเรารู้จุดอยู่ตรงเนี้ยจุดอยู่ตรงเนี้ยจุดอยู่ตรงนี้นะครับเขาไม่พอใจแค่นั้นเขาอยากได้อะไรด้วยครับเขาอยากได้ความชันด้วย อยากได้ทิศทางความชันด้วยนะครับว่าโอเคความชันของมันเนี่ยมันชี้ไปที่ไหนนะครับอย่างที่บอกก็คือเส้นสีเขียวที่มันวาดเกินขึ้นมานั่นเองวาดเกินขึ้นมา0.5นะครับ direction scale นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปหาทิศทางความชันมาครับว่าจุดตรงนั้นน่ยที่มันอยู่เนี่ยมันมีความชันเท่าไหร่นะครับหรือ velocity ่นเองว่ามันมีความเร็วเท่าไหร่นะครับความชันตรงนั้นเราก็จะใช้ get direction ครับนะครับ get direction พูดง่ายคือทุกจุดที่อยู่ตรงนี้มันจะมีค่าความชันของมันหมดนะครับ นะะฮจุดอยู่ตรงนี้ค่าความชันเท่าไหร่จุดตรงนี้ค่าความชันเท่าไหร่จุดตรงนี้ค่าความชันเท่าไหร่นะครับเราก็เลยต้องไปหาค่าความชันนะครับหาค่าความชันก็ผ่านฟังก์ชัน get direction นั่นเองนะครับอ่าเราก็ลองเข้าไปดูซิมันหาค่าความชันยังไงนะฮะมันก็จะไปหาค่าความชันผ่าน get velocity นะครับแล้วก็ dot normal i z e ให้ด้วยเพราะอยากได้แค่ทิศทางความชันไม่ได้อยากได้ขนาดมันมาด้วยอยากได้แค่ทิศทางนะครับก็ต้องเข้าไปดูใน get velocity อีกรอบนะครับใน get velocity เนี่ย อ๋อนี่ลืมอธิบายเรื่องแทนฟอร์มพอยน์เนาะแต่คงเข้าใจใช่ไหมฮะว่าเราได้ตัวนี้มาเนี่ยแกนตรงนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นแกนอะไรฮะแกนอะไรครับคือตรงนี้มันเป็นแกนโลกเน,ะนาะนะแกนโลกใช่ไหมครับเราก็ต้องแทนฟอร์มกลับไปนะฮะให้ได้ออกมาเป็นแกนลูกนะครับเอ้สับสน <laughs> สับสนละนะครับ คือถ้าอินเวิร์ดอีกทีนะถ้าอินเวิร์ดเนี่ยอินเวิร์ดเนี่ยก็คือจากอะไรครับตัวอินเวิร์ดเนี่ยก็จากที่เป็นแกนโลกให้มันเป็นลูกใช่ไหมฮะนะครับอ่านะถ้าอินเวิร์ดนะครับแต่ถ้าเป็นแทนฟอร์มเฉยเนี่ยมันก็จากแกนล,ลูกนะครับออกมาเป็นแกนโลกเพราะว่ามันต้องส่งมาให้ตัวรีบัควาดนั่นเองนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะนั้นเขาก็จะใช้ตัวนี้ครับ get first derivative นะครับ first derivative ก็คือดิฟครั้งแรกอะดิฟครั้งแรกมันได้ความชันไง ดิฟั้งแรกมันได้ความชัดจริงไหมครับเราก็จะเอาเอาสมการอะไรฮะเอาสมการค์ฟพรงนั้นแหละที่มันยาวๆตรงนั้นแหละครับมาดิฟกันรอบหนึ่งนะครับเราก็จะได้ความชันมานะครับดิฟกันโอเคลองเข้าไปดูใน get first derivative กันหน่อยนะครับเนี่ยครับก็คือเอาสมการใน get point เนี่ยมาดิฟนะครับมาดิฟรอบหนึ่งเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็นอย่างงี้นะนะฮะทีกำลง 3, ังสามใช่ไหมฮะเนี่ยสามมันก็มาอยู่ข้างหน้าและทีก็เหลือสองนะครับดิฟรอบหนึ่งนะครับ แล้วก็เหมือนเดิมครับโยนค่า t มาเราก็ดิฟสมการนี้ได้อย่างนี้ออกมาใช่ไหมครับมันก็จะรีเทิร์นออกมาเป็นอะไรฮะก็จะเป็นเวกเตอร์ความชันละนะครับเป็นเวกเตอร์ความชันนะครับตามสมการเสียที่เราดิฟมาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่มเติมวันนี้นิดหนึงนะครับลืมพูดแคมป์แครมศูนย์หนึ่งไปนะครับคือ t ตรงเนี้ยอย่างที่เรารู้กันว่า t ตรงเนี้ยเวลาอินเ r อร์โพเลตค่ามันจะมีแค่ศูนย์กับหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราแค m มเฉยเนี่ยเราต้องมานั่งบอกว่าค่ามินคืออะไร ค่าแม็กคืออะไรว่าค่าที่เราจะตัดเนี่ยน้อยสุดเท่านี้แม็กสุดเท่านี้นะครับแต่นี้เราอยู่แล้วว่าค่ามินคือ0นย์ค่าแม็กคือ1นะครับฟันยนต์ทีเข้ามาเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นติดลบ1แน่ๆนะฮะมันก็ได้แค่สูงสุดแค่ต่ำสุดก็คือ0ูนไม่มีทางเป็น2แน่ๆมากสุดก็คือ1นะครับลักษณะนี้นะฮะโอเคเราแคมเรียบร้อยเราได้มาแล้วว่าความชันณจุดน,นั้นเป็นเท่าไหร่นะครับเราก็จะรีเทิร์นกลับไปตรงนี้ในค่าความชันมาแล้วนะครับแล้วพอได้ค่าความชันมาปั๊บนะครับ เรเข้า r a n s f น r m position นะครับเพื่อที่จะให้ให้ให้มันได้เป็นให้มันรู้ว่ามันอยู่จุดอ้างอิงตัวไหนนะครับนะฮะว่าไอตัวเวกเตอร์ตัวนี้ของเราเนี่ยมันจะอ้างอิงกับจุดไหนนะฮะซึ่งจุดที่มันอ้างอิงเนี่ยมันจะอ้างอิงกับตัวนี้นะครับอ้างอิงกับตัวนี้นะครับเพราะในปัจจุบันเราเล่นเล่นกับตัวนี้อยู่นะครับเล่นกับตัวนี้อยู่นะฮะนะครับ โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาแล้วนะครับ get velocity นะครับแล้วขอแค่ direction อย่างเดียวนะครับซึ่งโดยปกติทั่วไป transform position ตัวนี้มันก็จะเป็นค่าศูนย์นะเนาะนะฮะถ้าเ,าเริ่มต้นนะครับมันก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นี่แหละเราก็จะได้ direction ตรงนี้เลยนะครับปกติโอเคกลับไปนะครับปึ๊บอ่าเราก็ได้ direction ใช่ไหมฮะได้ direction ปับ๊บได้ point เริ่มต้นมาอยู่ตรงไหนของเส้นใช่ไหมฮะก็ ขีดเพิ่มขึ้นไปนะเพิ่มไปเท่าไหร่เพิ่มไปเดลิชั่นสเกลศูนนะครับมันก็เลยเป็นเส้นสีเขียวตามนี้นี่เองนี่ตามนี้นี่เองนะครับให้เราเห็นค่าความชันคือจริงๆถ้าเราใช้กับเคอร์ฟนะครับอาจจะไอ้ตรงเนี้ยอาจจะใช้เพียงแค่ว่าความเร็วในการเลี้ยวหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ถ้าจะไม่ใช้ก็ยังได้นะฮะใช้แค่จุดบนเส้นอย่างเดียวก็ได้ถ้าจะกะว่าจะซิกซิกซิก,ซกเอาอย่างเดียวนะครับลักษณะนี้โอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็ไล่ทําไปให้ครบนะครับ เพราะสเต็ปขรงเราเแบ่งเป็น10ส,ส่วนใช่ไหมฮะมันก็จะวนให้ครบทุกเส้นนะครับก็จะวาดสีเขียวให้ครบทุกเส้นก็จะเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะได้อันนี้ในที่สุดนะครับ10เส้นนะครับ10เส้นตามนี้เลยก็จะวาดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสรุปของส่วนเคิร์ฟนะครับก็จะอยู่เพียงแค่นี้แค่นั้นเองนะครับความสามารถที่จําเป็นจริงๆนะฮะอยู่ตรงนี้เก็ตพอย t ์นะครับอนี่ยเต้ เก p ตพอยตัวนี้นะครับนี่ get point อันนี้คือพูดมาตั้งนานเนี่ยอยู่แค่นี้ครับอยู่แค่นี้นะครับ,รบเพราะฉะนั้นถ้าเรามี point มีอะไรนะครับเราวางทิ้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วอยากให้มันเคอร์ฟเป็นเส้นเคอร์ฟนะครับให้มันรู้ว่ามันจะซิกไปที่ไหนก็แค่โยนทีตรงนี้ไปนะครับเป็นเวลาก็ได้ตรงนี้ทีเป็นเวลาก็ได้ครับเวลาก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเวลาผ่านไปตรงนี้0.5วิอ่า จุดมันจะอยู่ตรงไหนของเส้นเคอร์ฟเนี่ยที่มีคอนโทรลสีจุดนี้นะครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับอยู่แค่นี้แหละนะไอที่บอกเคอร์ฟมันยังยอะยมากมายอยู่แค่นี้นะเวลาจะเอาไปใช้งานนะครับอาจจะ P0 อยู่นี่เนี่ยสมมติสมม,ต,สม,มตินะเวลาไปใช้งานนะครับถ้าถ้าไม่อยากทําผ่านเอ็กซ์ต์สตอมิดิเตอร์ตัวนี้นะเราก็แค่กําหนดอย่างเงี้ยครับว่ามีบ้านหนึ่งหลังมีบ้านหลังที่2นะบ้านหลังที่3นะครับแล้วก็บ้านหลังที่4อย่างงี้นะครับ แล้วเราก็อยากให้รถนะครับมันเคลื่อนที่ตามบ้านเนี่ยเคลื่อนไปแต่ละบ้านแล้วก็เคิบมาถึงบ้านที่4 like อย่างนี้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับผ่านฟังก์ชันนี้แค่นั้นเองนี่ฟังก์ชัน get point ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนนี่อย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเราก็แค่โยนบ้านหลังที่1 2 3 4ลงไปแล้วตรงนี้ก็เป็นเวลา time t i m e t i m e ก็ได้นะครับก็ผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แคมป์มันให้เหลือศูนย์กันหนึ่งนะฮะคูณเดลต้า time ก็ได้ลองไปเล่นดู นะครับลักนษะณะนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไปเรื่อยครับตื่จนกระทั่งครบกําหนดเวลามันที่เป็นหนึ่งนะครับก็จะถึงบ้านพอดีนะฮะเราก็จะได้จุดเก็ตพอยตรงนี้มาให้ซีกซีกซีกเป็นเส้นโค้งไปเรื่อยลักษณะนี้นะครับแต่ถ้าอยากได้ความเร็วด้วยนะฮะอยากได้ความเร็วว่าอยู่จุดนั้นความเร็วลดคนเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยฮนะเพื่อมันจะได้เข้าโค้งอะไรได้ก็เก็ตเฟิร์สอิลิเวอร์ตี้ก็จะอยู่ดีนะครับรก็จะได้ความเร็วเว LOCITY มานะเพราะในลิจิตบัตี้มันมีทั้งแอดฟอร์สใช่ไหมอ่าแล้วก็แก นั่นแหละนะก็ไปใช้ได้สส่วนนะนะครับโอเคนะครับเพราะในเชิงปฏิบัติของเคิร์บแล้วน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับน่าจะเห็นภาพชัดขึ้นแต่อย่างที่เรารู้กันครับว่าเคิร์ฟเนี่ยมันก็มีแค่นี้นะฮะซึ่งเวลาเราใช้จริงๆเราคงไม่ได้ใช้แค่เส้นเดียวอย่างเงี้ยเราคงอยากใช้หลายเส้นแบบนี้ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับต่อกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจริงไหมฮะนะครับเราก็จะมาดูกันในคลิปต่อไปว่าจะทํำยังไงนะครับแต่หลักๆแล้วก็คือมันก็จะก๊อปปี้ครับก๊อปปี้ตรงเนี้ย นะครับแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับบน Copy ต่อไปเรื่อยๆแค่นั้นเองแล้วก็ทยอยส่งจุดเข้าไปใหม่นะครับก็ทีละ3จุดนะฮะทีละ3จุดแล้วก็รียูดจุดเริ่มต้นอ่ะก็สมมุติอันนี้ให้เห็นภาพแล้วกันเนาะโอเคเนี่ยครับอันนี้คือ3จุดใช่ไหมฮะจุดหนจุดสจุดสจุดสนะครับแล้วก็เพิ่มอีก3จุดนะครับเพิ่มอีก3จุดเนี่ยหนึ่งสองสามมันก็จะรียูด จุดจบของอีกเส้นให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของอีกเส้นในลักษณะนี้ครับก็คือบวกเพิ่มทีละส <spe ech ing> เพิ่มทีละสามเพิ่มทีละสามลักษณะนี้นะครับผมโอเคครับ